วันเดียวก็พอแล้ววันเดียวก็พอแล้วแต่ทุกวันนะครับกี่เขาเรื่องวันนะเขาจะพาไปไหนก็ไปครับคือวันแรกไม่มีงานที่เขาจะฟังเราหรอกครับแต่ว่าหลังเริ่มฟังเราแล้วแล้วก็แค่นั้นเองครับพอเขาจำสิ่งเราได้จำเสียงของเราได้เขาก็จะรู้ละโอเคคนนี้อันนี้นี่ให้กี่ไม่มีนะวันเดียวก็เสร็จแล้วก็มีทำเรื่องตัวเองนะเพราะเวลาถ่ายละครเขาเดินอย่างนู้นอย่างนู้นเราก็ชินกันเราต้องติดตัว